สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bolt นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่14มิถุนายน2564นะครับว่าจัดเต็มเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะกันต่อนะครับตามเกี่ยวกับเรื่องของ Erling Braut-Haaland แล้วก็ดีลอื่นๆล่าสุดกันรวมไปถึงบทสัมภาษณ์เปิดใจแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับหลังจากที่เชลซีคว้าแชมป์ UCL ได้คนอยากรู้มากนะครับว่าแลมพาร์ดรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกเลยว่าวันนี้มีคำตอบนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย123แก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับเช่นเดียวกันครับกับ CBC Camera คลองหลวงคลอง3นะครับบริการรับซื้อขายเทิร์นกล้องมือ2สภาพดีมีทำความสะอาดตัวกล้องแล้วก็โตเลนด้วยนะครับบริการดีราคาไม่แรงมีหลายสาขาทั่วประเทศนะครับสนใจสั่งซื้อได้ตาม Facebook Fanpage ข้างล่างนี้เลยนะครับทักไปบอกว่ามาจากช่องปีเตอร์โบ๊ทลด 5% เลยทีเดียวนะครับโอเคมาดูข่าวกันดีกว่าครับเริ่มจากผลยูโร2020เมื่อวานนี้ครับทีมชาติอังกฤษครับเตะเร็วอยู่ครับ2ทุ่มเจอกับโครเอเชียเมสันเมาส์กับมาเตโอโควาซิชนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งฝั่งของเมสันเมาส์เนี่ยเล่นให้กับอังกฤษในแผน 4-3-3 แต่ว่านัดนี้กุนซือแกเร็ตเซาเกตค่อนข้างจะอินดี้ครับไม่ยอมเอาลูกชอหรือว่าเบนชิเวลที่เป็นแบ็กซ้ายอาชีพลงตัวจริงแต่ว่าไปเอาคีแรนทริปเปียร์ยืนแบ็กซ้ายแทนซึ่งผมดูเมื่อวานก็เล่นไม่ดีด้วยครับทริปเปียร์ครับแต่ภาพรวมเนี่ยยังเอาตัวรอดได้นะครับอังกฤษผมว่าเมื่อวานไม่ได้ถึงกับเล่นดีเท่าไหร่แต่เอาตัวรอดได้จากความยอดเยี่ยมของคาวินฟิลิปนะครับกองกลางของลีดส์ยูไนเต็ดที่โอ้โหเลี้ยงแหวกขึ้นไปแล้วก็ส่งให้ราฮีมสเตอร์ลิงยิงประตูชัยในครึ่งหลังนะครับช่วยให้ทีมชาติอังกฤษเอาชนะไป1ประตูต่อ0นะครับเรียกว่าหืดจับเลยทีเดียวครับนี่ภาพของโควาซิชดวลกับฟิลิปนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันมีเรื่องของสถิติด้วยละกันนะครับไปดูสถิติของเมสันเมาส์กันหน่อยเมาส์เนี่ยโพสต์รูปภาพนี้โอ้โหหลังเกมนะบอกว่านี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับอังกฤษนะครับแล้วดูโพสต์รูปคู่กับใครดิคเคนไรส์ครับทำเอาคนจิ้นกันเต็มที่นะครับอ่ะมาดูสถิติกันนะครับเมสันเมาส์ในเกมนี้นะครับจ่ายบอลสร้างโอกาส1ครั้ง1ครั้งเนี่ยมากเป็นอันดับ1ร่วมของนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งครอสบอล3ครั้งมากที่สุดในสนามเข้าปะทะ2ครั้งมากเป็นอันดับ1ร่วมในสนามแล้วก็ตัดบอลอีก1ครั้งโดยรวมจากที่ผมดูฟอร์มเมสันเมาส์เมื่อวานนะครับผมว่ากลางค่อนไปทางดีนะครับแต่ยังไม่ถึงกับดีมากเพราะว่าเมื่อวานนี้อังกฤษโดยรวมแล้วผมว่ายังเล่นไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่ติดเล่นทื่อไปนิดนึงครับซึ่งผมมองว่าเมื่อวานเมสันเมาส์ที่เป็นกลางรุกเยื้องซ้ายคือโอเคแหละทางซ้ายมีราฮีมสเตอร์ลิงอยู่แต่ว่าคีแรนทิปเปียที่เขาถนัดขวาเขาไม่ค่อยเติมขึ้นมาช่วยสักเท่าไหร่ผมว่าเกมฝั่งซ้ายของอังกฤษดูไม่ค่อยวูบวาบครับไม่ค่อยวูบวาบส่วนฝั่งขวาเนี่ยอย่างฟิลโฟเดนเนี่ยอ่ะมีคลายวอลเกอร์เติมขึ้นมาช่วยตลอดเวลาก็โดยรวมอังกฤษเริ่มต้นเป็น3แต้มสำคัญนะครับแต่ว่ายังต้องปรับปรุงวิธีการเล่นกันต่อไปแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจเมสันเมาส์ด้วยนะครับนัดหน้าเดี๋ยวอังกฤษจะเจอกับสกอตแลนด์นะครับส่วนผลคู่อื่นๆนะครับออสเตรียชนะนอร์ทมาซิโดเนีย 3-1 ฮอลแลนด์เฉือนชนะยูเครน 3-2 นะครับส่วนคืนนี้สกอตแลนด์เจอกับเช็ก 2 ทุ่มโปรแลนด์เจอสโลวาเกีย 5 ทุ่มแล้วก็สเปนเจอกับสวีเดน 2 ครับถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT2 HD นะครับก็โอ้โหใครดูนี่ต้องท่องเพลงได้แล้วครับ Aerosoft เชียร์ยูโรนะครับนะโอเคจากเรื่องของทีมชาติอังกฤษนะครับไปดูกันที่แฟรงค์ลัมพาร์ดกันหน่อยครับคือเมื่อวานนี้ช่วงถ่ายทอดสดของทีมชาติอังกฤษเนี่ยแฟรงค์ลัมพาร์ดเป็นหนึ่งในอดีตนักเตะที่ถูกเชิญไปวิเคราะห์นะครับเป็นกูรูในรายการของทาง BBC Sport นะครับซึ่งโดนถามเกี่ยวกับเชลซีเพียบเลยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนครับเอาเรื่องของการที่เชลซีคว้าแชมป์ UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งแลมพาร์ดไม่ได้ออกตัวแบบชัดเจนแต่ว่าไปเนียนกดไลค์ให้กับโพสต์ต่างๆนะครับซึ่งทาง BBC เขาก็ถามแลมพาร์ดว่ารู้สึกยังไงที่เชลซีเป็นแชมป์ UCL ด้วยการชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แลมพาร์ดบอกว่าผมยอมรับว่ามันมีหลายอารมณ์เกิดขึ้นในนัดชิง UCL ซึ่งแน่นอนว่าผมอยากอยู่ที่นั่นผมอยากเป็นผู้จัดการทีมแต่ผมจะไม่อ้างสิทธิ์ในเรื่องนี้หรอก
ผมเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นแต่คุณต้องชื่นชมโทมัสทูเคิลที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในการพาเชลซีคว้าแชมป์ผมรู้สึกดีอยู่2 อย่างอย่างแรกคือผมเป็นคนของเชลซีมาเสมอและผมเป็นแฟนเชลซีดังนั้นผมย่อมมีความสุขและเชลซีก็สมควรได้รับแชมป์นี้ส่วนอีกเรื่องที่ผมรู้สึกดีเช่นกันคือการได้เห็นเมสันเมาส์กับริสเจมได้ลงเล่นในเกมระดับนัดชิง UCL หรือจะเป็นเอดูอาร์เมนดี้เบนชิวเวลเตียโกซิวาที่เซ็นเข้ามาในช่วงตอนที่ผมยังคุมอยู่พวกเขาทำให้ผมภูมิใจมากเช่นกันมันเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาแล้วผมก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับนอกจากนี้ครับแลมพาร์ดยังโดนถามเรื่องของความรู้สึกที่โดนปลดครับเป็นยังไงบ้างป่าแลมบอกว่าผมไม่เคยอยากตกงานหรอกแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นความจริงที่โหดร้ายในวงการฟุตบอลระดับสูงนะแต่ผมยังภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นเกียรติมากๆที่ได้คุมเชลซีผมเข้ามาในช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนนั้นเราเสียเอเดนอาซาไปและเราก็ทำงานหนักมากในซีซั่นแรกเพื่อไปเล่น UCL ผมได้พัฒนานักเตะอายุน้อยหลายคนเช่นเมสันเมาส์เอาตามตรงคือผมไม่ได้อยากโดนไล่ออกเลยผมรักสิ่งนี้แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีตอนนี้ผมแค่ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็คิดแง่บวกเข้าไว้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลัมพาร์ดที่ผมว่าพูดได้ดีมากๆอ่ะพูดได้ดีส่วนไหนบ้างผมจับใจความให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันสิ่งแรกที่ผมชื่นชอบคืออะไรคือแลมพาร์ดบอกเองว่าชื่นชมโทมัสทูเคิลครับแลมพาร์ดบอกว่าไม่ต้องมาอ้างสิทธิ์ตัวผมว่าไปชื่นชมโทมัสทูเคิลดีกว่าที่ทำผลงานยอดเยี่ยมอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือแลมพาร์ดบอกว่าเขาเป็นแฟนบอลเชลซีมาเสมอดังนั้นเชลซีเป็นแชมป์ UCL ถึงผมจะตกงานแต่ผมย่อมต้องมีความสุขและยินดีกับเชลซีถูกไหมครับอย่างที่3คือแลมพาร์ดภูมิใจที่ได้เห็นเมาส์กับรีสเจมส์ดาวรุ่งของเชลซีที่ป่าแลมปั้นมาเนี่ยได้ลงแข่งระดับนัดชิง UCL เลยอะแล้วเล่นดีมากนะครับนี่คืออย่างที่3อย่างที่4คือแลมพาร์ดบอกว่าเขาก็ไม่อยากโดนไล่ออกหรอกแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเขาก็มองว่าเป็นการมองโลกแง่ดีเอาไว้ก็คือคิดบวกเข้าไว้แล้วก็เดินหน้าต่อไปและแลมพาร์ดก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำในซีซั่นแรกกับเชลซีที่มันไม่ง่ายนะครับเสียอาซาแล้วก็โดนแบนห้ามซื้อนักเตะใหม่แต่พาทีมจบท็อปโฟร์ไปเล่น UCL ได้เพราะฉะนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมว่าถ้าแฟนเชลซีอ่านแล้วก็ต้องแบบยังไงเราก็รักแฟรงค์แลมพาร์ดเหมือนเดิมครับคือต่อให้ผลงานการคุมทีมไม่ผ่านในซีซั่นที่2แต่แลมพาร์ดยังเป็นตำนานของเชลซีเสมอครับคุณคือตำนานของเชลซีมาเสมอต่อให้ผลงานไม่ดีแต่ไม่มีทางที่จะไปลบความเป็นตำนานของป่าแลมได้แล้วก็ซีซั่น2อาจจะไม่ดีแต่ซีซั่นแรกผมถือว่าแลมพาร์ดทำได้ดีเกินคาดมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณแลมพาร์ดมากๆเลยนะครับจากเรื่องของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับไปดูกันที่เรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างดีกว่านะครับก็มีคนถามผมเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์จริงๆพักหลังมาในข่าวมันเริ่มซาซาเริ่มเงียบๆไปอาจจะยังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวในเรื่องของการเจรจานะครับแต่มันมีอัปเดตมาอันนึงแล้วกันจากสื่อที่ชื่อว่า ABC Deportes นะครับเป็นสื่อของสเปนนะครับคนจะเข้าใจผิดกันเยอะเพราะชื่อไปคล้ายสื่อสหรัฐเจ้าหนึ่งแต่ว่าเจ้านี้เป็นสื่อสเปนซึ่งสำนักงานอยู่ที่กรุงมาดริดนะครับเขาบอกว่าถ้าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับอยากย้ายต้องพยายามผลักดันตัวเองกับดอร์ทมุนด์ด้วยครับถึงจะมีโอกาสได้ย้ายในซัมเมอร์นี้ก็คือถ้าคุณอยากย้ายคุณต้องผลักดันตัวเองคุณต้องคุยกับดอร์ทมุนด์คุณต้องยื่นความจำนงครับว่าอยากจะย้ายทีมแล้วก็ในสื่อเนี่ยเขาบอกว่ากันว่าถ้ามีการผลักดันดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเนี่ยค่าตัวของฮาแลนด์อาจจะอยู่ที่ประมาณ115ล้านยูโรครับ115ล้านยูโรที่ต้องจ่ายให้กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็มีอีก30ล้านยูโรที่ต้องจ่ายให้กับมิโนไรโอล่าซึ่งเป็นเอเย่นและคุณพ่ออาร์ฟอิงเก้ฮาแลนด์นะครับรวมกันอีก30ล้านยูโรเบ็ดเสร็จแล้วเงินของฮาแลนด์เนี่ยคือ145ล้านยูโรแต่ค่าตัวคือ115นะซึ่งถ้าเกิดเป็นตามนี้จริงอ่ะคือค่าตัวถือว่าลดลงมาเยอะนะครับจาก150เงินอย่างเดียวนะไม่นับเอเย่นนะ150เหลือ115ก็ถ้าตีเป็นปอนด์ก็ร้อยต้นๆล้านปอนด์นะครับอันนี้คือรายงานจากสื่อของสเปนที่ชื่อว่า ABC Deportes นะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นข่าวเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้ถ้ามันค่าตัวนี้จริงผมว่าเชลซีสู้อยู่แล้วครับ
สู้แน่ถ้าค่าตัวประมาณนี้แต่ผมเป็นคนที่ตามข่าวผมขอดูแหล่งข่าวด้วยครับไม่อ่านอย่างเดียวครับซึ่งพอลองดูสื่อนะครับโอเค ABC เป็นสื่อดังของสเปนนะแต่พอลองเข้าไปอ่านในตัวข่าวมาแล้วอันเนี้ยในข่าวเขาไม่เขียนถึงเชลซีเลยครับมันออกแนวเป็นบทความมากกว่าเขียนถึงฝั่งของเรอัลมาดริดครับว่างบประมาณมีก้อนเดียวจะเอาใครซัมเมอร์นี้ระหว่างเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์หรือคิลิยันเอ็มบัปเป้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเอาค่าตัวอย่างเดียวอะค่าตัวอย่างเดียวเอ็มบัปเป้จะแพงกว่านิดนึงแต่ถ้ารวมค่าเอเจนต์ด้วยแล้วอะฮาแลนด์น่าจะแพงกว่าเอ็มบัปเป้และในข่าวไม่มีเขียนถึงเชลซีครับส่วนในตัวเลขเนี่ย115 ล้านยูโรอะผมว่ามันก็ยังเป็นตัวเลขที่ล่องลอยไปนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้เราคิดดูนะครับซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์นะครับมิโนไรโอล่าเป็นเอเจนต์ของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ฮาแลนด์อยู่ในลีกเยอรมันถูกไหมครับแล้วก็เป็นนักเตะนอร์เวย์เชลซีคือทีมจากอังกฤษซึ่งการที่เขาจะแม่นเรื่องของตัวเลขค่าตัวผมว่าไม่ง่ายครับจากสื่อสเปนนะให้คิดภาพตามเพราะว่าสเปนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฮาแลนด์เลยถูกไหมครับดังนั้นเรื่องของตัวเลขเนี่ยผมว่ายังต้องกรองครับยังต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างเช่นแมตต์ลอหรือว่าฟาบริซิโอโรมาโนพวกนี้รายงานตรงกันว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 ล้านยูโรครับซึ่งถ้าในอนาคตสื่อดังรายงานเพิ่มเติมว่าเหลือ115อ่ะโอเค ABC อาจจะได้เครดิตกลับมานะครับแต่ณเบื้องต้นผมรู้สึกว่ายังต้องกรองครับยังไม่อยากให้เชื่อแบบ 100% เพราะว่า ABC เขาเป็นสื่อดังก็จริงแต่ถ้าเกิดถามเรื่องความเชี่ยวชาญกีฬาเฉพาะทางเนี่ยยังไงซะถ้าเป็นข่าวมาดริดเขาสู้มาก้าสู้อาร์สไม่ได้ถ้าเป็นข่าวบาร์ซ่าเขาสู้สปอร์ตสู้มุนโดเดปอร์ติโบไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าข่าวนี้ยังต้องกรองนะครับฟังหูไว้หูก่อนละกันอย่าเพิ่งเชื่อแบบ 100% นะครับจากเรื่องของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับไปต่อกันที่เรื่องของโอลิเวียชูโรมีรายงานจากจานลูก้าดิมาซิโอครับนักข่าวของสกายอิตาเลียออกมาอัปเดตครับบอกว่าเอซิมิลานกำลังทำงานอย่างหนักเลยครับเพื่อจะเซ็นสัญญากับชูโรให้ได้แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับจะมีการเจรจาเพิ่มเติมกับเอเย่นของนักเตะนะครับมิลานยังหวังจะหาหนทางนะครับในการคว้าชูโรแบบไม่เสียค่าตัวแม้นักเตะจะใช้ออปชันกับเชลซีต่อสัญญาเป็น1 ปีแล้วก็ตามฝั่งมิลานยินดีจะยื่นสัญญาให้ชิรู2ปีครับค่าเหนื่อยผมลองคำนวณให้แล้วตกสัปดาห์ละ 90,000 ปอนด์นะครับนี่คือค่าเหนื่อยที่มิลานจะให้กับชิรูส่วนเชลซีจะยอมหรือไม่ยอมไอ้เรื่องของการปล่อยไปแบบไม่เสียค่าตัวจริงๆถ้าเกิดดูข่าวอาทิตย์ก่อนเหมือนมิลานจะยอมยื่นสักประมาณ3ล้านยูโรนะแต่หนนี้ทิศทางเปลี่ยนไปคืออยากได้ฟรีเลยซึ่งก็ต้องไปคุยกับทางเชลซีเองว่าจะยอมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเชลซีไม่ยอมก็เข้าใจได้เพราะมีออปชั่น1ปีแต่ถ้าเชลซียอมก็เข้าใจได้เหมือนกันเพราะชิรูทำอะไรเพื่อทีมมาเยอะครับจะปล่อยฟรีผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะครับสำหรับชิรูส่วนฟิคาโยโทโมรีครับติมาซิโอบอกว่าเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรมิลานได้ตัวแล้วแล้วก็มิลานจะประกาศคว้าตัวฟิคาโยโทโมรีอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้นะครับเชลซีก็เสียดายที่เสียดาวรุ่งพรสวรรค์ดีไปคนนึงแต่ให้คิดง่ายดีคือได้เงินสมทบทุนเสริมทัพที่โอ้โหค่าตัวเนี่ยประมาณ25 ล้านปอนด์ก็1/4ของ100 ล้านนะครับ25 ล้านปอนด์ผมว่าก็เป็นตัวเลขที่ไม่ถูกนะครับจากเรื่องของโทโมรีแล้วก็ชิรูครับไปดูข่าวก็สิบอื่นๆกันบ้างละกันนะครับคือของชิรูผมจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่น่าเชื่อถือนะเพราะว่าดิมาซิโอถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับในอิตาลีเขายังแม่นอยู่นะครับแต่อันเนี้ยที่เหลือหลังจากนี้อีก3ข่าวผมให้กรองทุกข่าวเลยเอาข่าวแรกก่อนครับก็คือเรื่องของเกป้านะครับจากสื่อที่ชื่อว่า La Repubblica นะครับเป็นสื่อของอิตาลีเขาบอกว่ามาริซิโอซารีครับกุนซือคนใหม่ของลาซิโอนะครับอยากยืมตัวเกป้าอาริซาบาลากาไปร่วมทีมแล้วก็ต้องการโรเบนลอฟตัชชีกด้วยสื่อบอกเชลซีก็น่าจะยอมปล่อยยืมครับเพราะถ้าเกิดปล่อยยืมไปแล้วฟอร์มดีเกป้าน่าจะกลับมามีค่าตัวอีกครั้งซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นซัมเมอร์ถัดไปเชลซียังพอขายแบบได้เงินกลับมาบ้างคือถ้าเกิดขายตัวนี้ขายยากครับเพราะว่าเชลซีไม่อยากขาดทุนเยอะแล้วค่าเหนื่อยก็แพงแล้วก็กรณีนี้เขาบอกว่าลาซิโอจะช่วยกันแชร์ค่าเหนื่อย50-50นะครับซึ่งข่าวนี้ลาริพับบิก้าไม่ใช่สื่อน่าเชื่อถือมากของอิตาลีแต่อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงเพราะว่า
กไม่ใช่เจ้าแรกที่รายงานครับเจ้าแรกที่รายงานเนี่ยมีพวกคอริเอเลเดโลสปอร์ตก็เคยรายงานไปสกายอิตาเลียยังเคยเล่นเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าดูไปก่อนลาซิโอน่าจะสนใจชิคกับเกป้าจริงๆแต่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้ครับคอริเอเลเดโลสปอร์ตครับเขาบอกว่าอันนี้ต้องกรองหนักเลยนะครับเขาบอกว่าเชลซีกำลังลุยหนักเพื่อคว้าตัวอัชราฟฮาคิมีแบ็คของอินเตอร์แล้วก็บอกว่าเชลซียื่นไป50ล้านยูโรบวกเอเมอร์สันพาลเมรี่เพื่อขอซื้อตัวฝั่งอินเตอร์เหมือนกับยังไม่พอใจครับเชลซีก็เลยแบบโอเคงั้นเองต้องเปลี่ยนเป็นเลือกคนอื่นมาให้เช่นซัปปาคอสต้าเทมมี่เอบราแฮมมาเตโอโควาซิตแล้วค่อยมาคิดเงินส่วนต่างกันใหม่แต่ปัญหาคืออินเตอร์อยากได้เงินสดมากกว่าเพราะจะเอาไปใช้หนี้สโมสรข่าวนี้สื่ออย่างทริบูน่าบอกว่าไร้สาระครับคือเชลซีไม่มีทางเอาชื่อของมาเตโอโควาซิตไปยื่นให้อินเตอร์อยู่แล้วครับเพราะว่าโควาซิตยังเล่นดีอยู่เลยถูกไหมครับปีหน้าก็จะเป็นตัวหลักของเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลครับที่จะมีชื่อของมาเตโอโควาซิตคือถ้ามีเอเมอร์สันมีซัปปอร์คอสต้าผมว่าเข้าใจได้แต่พอเป็นมาเตโอโควาซิตผมว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับอีกข่าวนึงครับมาจากสื่อที่ชื่อว่ามุนโดเดปอร์ติโบนะครับเป็นสื่อสเปนสื่อนี้เป็นสายบาร์ซ่าอันนี้ก็ต้องกรองครับเพราะว่าเป็นสายบาร์ซ่าแต่รายงานข่าวเกี่ยวกับทางทีมอื่นๆนะครับเขาบอกว่าเชลซีสนใจซาอูลจริงโดยค่าฉีกสัญญาคือ130ล้านปอนด์แต่ตราหมีพร้อมขายซัมเมอร์ดีที่68ล้านปอนด์นะครับซึ่งนอกจากเชลซีแล้วยังมีแมนยูบาเยิร์นไปเอชเชที่ให้ความสนใจด้วยนะครับอันนี้คือตัวข่าวซึ่งถามว่ามุนโดเป็นสื่อดังขนาดไหนผมก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วครับว่าเขาแม่นทางฝั่งบาร์ซ่ามากกว่าอันนี้ต้องกรองแต่ผมว่าอันนี้เป็นการกรองในแบบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเราลองสังเกตดีๆข่าวนี้มันไม่ได้มาจากมุนโดเจ้าแรกครับโรมาโน่รายงานไปแล้วครับแล้วก็นักข่าวสกายอิตาเลียอีกคนนึงก็เคยรายงานไปแล้วว่าเชลซีให้ความสนใจซาอูลจริงๆนะครับเพียงแต่ในมุมของผมไม่ค่อยเชียร์ซาอุดยีเกสนะครับผมรู้สึกว่าเชลซีไม่ได้ขาดมิดฟิลด์ครบเครื่องแบบซาอุดนะครับผมว่าถ้าเชลซีจะเอามิดฟิลด์สักคนผมอยากได้ผ่านบอลเทพไปเลยหรือถ้าไม่ใช่ผ่านบอลเทพก็ขอรับแบบใช้ระยะยาวเป็นตัวแทนกองเต้ในอนาคตแบบคนนี้แบบดีแคนไรส์นะครับถ้าจะเอากองกลางผมว่าประมาณนี้ดีกว่าแล้วค่าตัวเนี่ย68ล้านปอนด์ผมว่าเงินประมาณนี้เพิ่มนิดนึงซื้อดีแคนไรส์ได้นะครับผมว่าเอาดีแคนไรส์ดีกว่านะครับปิดท้ายนะครับนอกจากเรื่องของตลาดซื้อขายแล้วนะครับตามกันต่อเกี่ยวกับอาการของคริสเตียนเอริกเซนนะครับที่เขาวูบกลางสนามในเกมยูโรนะครับที่เจอกับฟินแลนด์กับเดนมาร์กนะครับซึ่งล่าสุดคือปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยหายห่วงแล้วนะครับแล้วก็เอริกเซนให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนผมไม่เคยยอมแพ้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วในตอนนี้แต่ผมต้องการเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับสิ่งที่ทำเพื่อผมนะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับสำหรับคริสเตียนเอริกเซนส่วนจะกลับมาแข่งฟุตบอลได้หรือไม่หรือเปล่านะครับก็ผมว่าให้เป็นกระบวนการของทีมแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วกันแต่ว่าขอให้ปลอดภัยนะครับสำหรับคริสเตียนเอริกเซนนะครับหลายคนก็ช็อกเลยครับตอนที่ดูสดๆก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากวันนี้ครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้ง CBC Camera นะครับบริการรับซื้อขายเทิร์นกล้องมือ2สภาพดีทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกว่ามาจากช่องปีเตอร์โบสลด 5% นะครับแล้วก็มียาธาตุจอมทองนะครับแล้วก็ยาถ่าย123นะครับไปอุดหนุนกันได้สปอนเซอร์นี้อุดหนุนปีเตอร์โบสมาเป็นปีแล้วนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย